สวัสดีครับอาจารย์ที่รักและเคารพนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนวันนี้เรื่องที่น่าสนใจเรื่องความสมดุลไม่ใช่ความสมดุลของหัวใจนะครับแต่มันเป็นความสมดุลเรื่องของสุขภาพกายโดยรวมของนักเรียนกับเรื่องของสุขภาพอะไรจิตทีนี้ถามนักเรียนนิดนึงจิตของเราเนี่ยคืออะไรถามนักเรียนก่อนนะความคิดของเราเนี่ยคืออะไรอ่ะค่อยๆคิดค่อยๆคิดความคิดของเราเนี่ยคืออะไรอ่ะสมิธความคิดของเราคืออะไรครับตอบเลย1ความคิดตอบเลยครับแป๊บนึงคิดก่อนอะไรนะคิดก่อนคิดก่อนอ่ะตอนนี้นักเรียนคนอื่นคิดได้มั้ยมันโดนโจมตีอ่ะรู้สึกสับสนตื่นเต้นคำถามที่จะเกิดขึ้นในสมองมันก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวครูจะถามเราไหมเนาะยุบหนอพองหนอเครียดไหมครับเครียดเครียดไหมเครียดแค่ถามความคิดคืออะไรเนี่ยมันเรื่องใกล้ตัวเพราะนักเรียนคิดอยู่ทุกวันแต่พอสร้างคำขึ้นมาสักคำหนึ่งการคิดคืออะไรโอ้สมองหยิบอนุนมาอันนี้มาเติมมาเต็มเลยสมิธความคิดคืออะไรครับสิ่งที่พูดเลยสิ่งที่คิดเออสิ่งที่คิดความคิดคือสิ่งที่คิดความคิดคือสิ่งที่เรานึกคิดหรือเวลามีคนถามเราก็คิดเออสิ่งที่เรานึกคิดมีคนถามแล้วเราก็คิดผิดไหมไม่ผิดอ้าวความคิดคือความรู้สึกเออความคิดคือความรู้สึกชั่วดีชั่วร้ายขาวกับดำหยินกับหยางมันมีขาวก็ต้องมีดำมีดีก็ต้องมีชั่วนี่คือความรู้สึกนึกคิดที่เพื่อนกำลังสื่อให้ฟังความคิดคือปฐมองค์การที่เรายกคำที่มีอยู่ในหัวสมองแล้วนี่หนักแน่นคำแล้วก็ตอบเข้าไปคือการที่ประมวลคำออกมาที่มีอยู่ในความคิดแล้วในสมองแล้วกันกองออกมาเป็นคำพูดใช่ไหมครับนะการกระทำได้ไหมได้เห็นไหมเนี่ยคือการคิดต่อนะการคิดของเราคือความสงสัยเออความคิดคือความสดใสนะสงสัยอ๋อสงสัยเออใช่เป็นเหตุเป็นผลมีตรรกะไงเหตุมันคืออะไรผลมันคืออะไรเราสงสัยสิ่งที่เกิดถูกไหมครับความคิดอ้าวเราล่ะอธิศักดิ์เป็นการจินตนาการอีกแบบโอ้ยใช้คำสูงมากเป็นการจินตนาการนะครับเก่งอ้าวต่อไปจินตนาการนะครับเอาต่อไปเรื่องของจิตวิญญาณเข้ามาแล้วเห็นไหมการคิดคือการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งครับรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเข้าป่าช้าคิดไหมคิดแล้วโหสร้างจินตนาการเลยป่าช้ามันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเงียบไม่ได้เลยนะทั้งเงียบป่าช้าเป็นไงเดินได้สัมผัสได้โดนแล้วสยิวแล้วเสียวเลยป่าช้าผิวกายนี่ลมวาบมานะอ่ะต่อไปการคิดการคิดคือการที่สมองเราคิดเรื่องต่างๆดีไหมดีนะเออดีอ่ะไปที่ผู้หญิงบ้างเมื่อผู้ชายคิดเป็นเนี่ยคำถามที่กูจะถามต่อไปนักเรียนเรียนรู้เยอะแยะเลยเรื่องสุขภาพบ้างแล้วโอ้ยโอ้เรียนมาตั้งแต่ประถมป.1ถึงป.6สุขภาพของเราเนี่ยคืออะไรอ่ะคนแรกครับเจิญครับสุขภาพของเราคือสุขภาพคือการรักษาการดูแลตัวเองเกี่ยวกับร่างกายค่ะอ่ะคนที่สองคือการออกกำลังกายจิตใจสดใสการออกกำลังกายหัวใจสดใสเอาว่าไปคือสภาพร่างกายของเราคือสภาพร่างกายของเราย่างจับไมค์คนอ่ะจับเลยอนุญาตคำถามต่อไปจิตของเราคืออะไรร้องหูเลยยุบหนอพองหนอสาธุนะอ้าวจิตของเราคืออะไรไม่เป็นไรตอบถูกผิดไม่มีปัญหาเลย จิตของเราคือจิตวิญญาณนี่มาแล้วจิตวิญญาณ โอ้ยเอาอย่างนี้ถ้านักเรียนเดินเข้าวัดบอกว่ามีคนบอกว่านี่นักเรียนฟังถ้ามีคนเข้าวัดมีคนบอกว่ากางขาแล้วก้มดูระหว่างขาจะเห็นผีจริงไหมเกี่ยวข้องจิตวิญญาณไหม
โอ้สับสนแล้วนะชีวิตนะอ้าวคนที่สองคำถามเดิมครับจิตคืออะไรครับสติค่ะจิตคือสติขออนุญาตนะถามต่อสติของนักเรียนคืออะไรครับปัญญาอะไรนะครับปัญญาค่ะเออสติก็คือปัญญาโอเคพอแล้วพอแล้วอ้าวคนที่สามจิตครับสภาพจิตใจอ้าวครูถามต่อนะระหว่างกายกับจิตอันไหนสำคัญกว่ากันจิตทำไมจึงเป็นจิตก็ถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าเราจิตสงบร่างกายของเราก็สงบจิตสงบร่างกายก็สงบเหมือนถูกสุนัขไล่กัดจิตฟุ้งซ่านเลยวิ่งเลยเปิดเปิงหัวใจทำงานหนักไหมหนักเพราะจิตมันสั่งอ่ะนะเหมือนเห็นเงยหน้าไปดูมะพร้าวมันจะหล่นใส่อ่ะจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วจิตสั่งบอกว่าให้หนีแต่กายหนีไหมไม่หนีเคยเจอไหมเคยเจอไหมเคยเจออ่ะต่ออะไรสำคัญกว่ากันจิตกับกายไหนสำคัญกว่ากันจิตค่ะจิตสำคัญกว่าเพราะว่ามันสั่งให้กายทำในสิ่งต่างอ๋อสั่งให้กายทำในสิ่งต่างๆตอนนี้จิตสั่งอยู่ไหมครับจิตเราดีใช่ไหมจึงตอบมาดีอ้าวปรบมือให้เพื่อนทั้งหมดนักเรียนดูภาพนี้เขาแสดงความรู้สึกอะไรออกมาแสดงความรู้สึกอะไรออกมาอ๋อมีฉายาด้วยเหรอเขาไม่ให้ครูพูดนะครับความรู้สึกสนุกสนานค่ะอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาสนุกสนานเขายิ้มแย้มเวลาต่อไปนี้ใครประกาศว่าเรามีอารมณ์สนุกสนานอารมณ์ดีใจกระโดดหน้าเสาธงเลยนะทำท่านี้เลยทำได้ไหมครับจิตมันบอกมากายมีความสุขถูกไหมสนุกสนานนะความรู้สึกที่สนุกเหมือนได้ทำให้สบายใจมากขึ้นค่ะกระโดดแล้วแบบโอ้โหไปเลยโลกนี้โอ้โหเป็นของข้าเพียงผู้เดียวอะไรประมาณนั้นนะอ่ะต่อไปครับคนสุดท้ายร่าเริงแจ่มใสค่ะอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าเขามีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสการกระทำค่ะโอ้การกระทำเขานักเรียนก็เช่นกันการกระทำมันทำให้นักเรียนมีแรงดึงดูดอยากทำในสิ่งที่ถูกต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้พูดดีจังเลยอ้าวทีนี้ตัวชี้วัดเนี่ยเขาต้องการให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอ้าวไปดูที่สไลด์พร้อมกันเขาต้องการนักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับเหตุผลเพราะว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั่นนะครับมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เราต้องรับรู้แหล่งพลังงานจากตัวเราเองเหตุผลเพราะว่าการที่คนเรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีได้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันผู้ที่มีสุขภาพกายบกพร่องก็จะทำให้สุขภาพจิตผิดปกติยกตัวอย่างท้องเสียถ่ายท้องรุนแรง2อาการถ่ายไม่ออกเหมือนกันไหมอีกอันออกอีกอันนึงไม่ออกอ่ะความรู้สึกเป็นไงอันเดียวกันเจ็บปวดทรมานไหมทรมานไหมทรมานเหมือนกับน้ำมูกนักเรียนอ่ะไม่คัดหลังในโพรงจมูกนักเรียนหายใจไม่สะดวกนักเรียนอึดอัดไหมครับอึดอัดนักเรียนทำไงกับมันอย่าบอกเอานิ้วไปแย่แล้วมาดมมาดูดนะทำไงนักเรียนก็สั่งมันร่างกายสนองจิตก็บอกว่าเฮ้ยต้องสั่งน้ำมูกออกนะ
แล้วจมูกคนเราเนี่ยหายใจเท่ากันไหมครับไม่เท่าอีกอ้าวลองหายใจดูข้างซ้ายข้างขวาอันไหนโล่งกว่ากันหายใจมาทั้งวันเลยนะไปบังคับให้มันหายใจเข้าหายใจออกอีกนะนี่แหละเนี่ยคือความสมดุลที่เกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบเราจึงจำเป็นต้องมีการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตมาดูประเด็นตรงนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้โครงสร้างสัมพันธ์ของความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีจะต้องเป็นยังไงบ้างเรียนรู้แบบเชิงวิเคราะห์นะไม่มีผิดครับสุขภาพจิตดีต้องเป็นไงบ้างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบว่าทำตัวให้สบายใจอ่ะหัวเราะดีลองหัวเราะสิครับสุภาพบุรุษบ้างสุขภาพจิตที่ดีเป็นไงต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีอ่ะคนที่มีสุขภาพจิตไม่ดีทำไงเป็นไงบ้างก็เป็นคนฟุ้งซ่านชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวครับเก็บเกี่ยวหรือเก็บตัวเก็บตัว